นัติกำมังสมะพลังแรงใดในลกูกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมือ่อกลางฤดูฝนในปีพุทธศักราช2521แผ่นดินกัมพูชาลุกเป็นไฟไหม้ลามไปทั่วทุกย่อมย้าเมื่อเขมียนแดงภายใต้การนำของพรพศ การต่อสู้ระหว่างทหารกับฝ่ายรัฐบาลกับกองกำลังขมิ้นแดงก็กลายเป็นสงครามเชื้อชาติเดียวกันเริ่มจากชายแดนไทยแนวชายแดนไทยในรุกเข้ากรุงพนมเปนเมืองหลวงในที่สุดทัพขมิ้นแดงจากการนำของพรพศก็สามารถยึดกรุงพนมเปนได้พรพศมีบัญชาให้ขวาต้อนผู้คนจากเมืองหลวงไปใช้แรงงานในชนบท ประชาชนเหล่านั้นต่างหลากหลายอาชีพเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้านักธุรกิจประชาชนทั่วไปไม่เว้นแม้แต่สมณะชีพรามก็ถูกขวาดต้อนออกจากกรุงพนมเปญเพื่อไปใช้แรงงานในไร่นาสร้างถนนหนทางบางก็สร้างเขื่อนโดยใช้แรงงานด้วยสองมือนี่ใครจะทำเป็นคนอ่อนแอหรือเจ็บป่วยไม่ได้จะถูกตำหนิว่าหลีกเลี่ยงงานทำซ้ำอ่อย ถูกลงโทษโบยตียิ่งกว่าวัวควายที่ใช้แรงงานพวกเขาเหล่านั้นจะถูกใช้งานตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงคืนโดยไม่มีวันหยุดผู้ที่ทำงานใช้แรงได้จึงจะได้รับส่วนแบ่งอาหารกินพอประทังชีวิตส่วนพวกเจ็บป่วยนอกจากจะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเกียดคร้านแล้วยังไม่ได้รับแจกอาหารเพื่อประทังชีวิตดังนั้นความตายก็เกิดขึ้นแต่ละวัน ตายด้วยโรคภัยบ้างกว่าตายด้วยอาวุธปืนนานา,นานชนิดแม้แต่คมมีดหรือว่าด้ามจอบเสียมตลอดทั้งวันในสถานที่ใช้แรงงานคน,เ,นเต็มไปด้วยเสียงไม้เรียวกระนําลงบนหลังแล้วก็เสียงกนดา่าพวกคนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงที่ร่างกายอ่อนแอพวกเจ็บพวกป่วยด้วยพิษไข้มาลาเรียหลายคนถูกคมจอบเสียมกระนำตีตายขามือแล้วก็กวาดลงหลุมฝังกลบ ในข้อหาว่าเป็นพวกขี้เกียจแล้วก็ทำเป็นป่วยไข้ไม่สบายทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นป่วยจริงด้วยไข้ป่าอันทรมานทุกหย่อมหญ้าก็มีแต่หลุมฝังศพความตายในแผ่นดินแห่งนี้ยิ่งยิ่งกว่าใบไม้ร่วงในฤดูต้นไม้ผลัดใบก็ไม่ปานดังปรากฏได้เห็นหนะทุ่งสังหารด้วยคิดเรื่องปินอันเกิดจากน้ำมือของฝ่ายทหารเขมรแดงภายใต้การนำมองพรพศ สงครามล้างเผ่าพัานธุ์กันเองในแผ่นดินกัมบูชากระทบกระทั่งประชาธิปไตยตามแนวชายแดนไทยจนฝ่ายไทยต้องเคลื่อนกำลังเหล่านักรบออกจากกองทัพไทยทั้งเหล่าทหารบกทหารเรือและอากาศก็ถูกเคลื่อนไปตึงกำลังไว้ตามรอบตะเก็บชายแดนด้านติดกับเขมรเพราะตลอดเวลานั้นประชาชนคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ตามแนวชายแดนถูกรบกวนจากกองกำลังเขมรแดงทั้งปล้นทั้งจี้ชิงทรัพย์ แม้แต่ข้าวปลาอาหารเพราะสงครามล้างเผ่าพันธุ์นี่ก็ให้เกิดความอดอยากหิวโหวยไปทั่วทุกหย่อมย่าการล่วงล้ำเขตแดนเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านคนไทยก็เกิดขึ้นในทุกวันจากโขมเนี่แกเป็นจ่าสิบเอกอจากค่ายทหารแห่งหนึ่งในภาคอีสานเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฐานะได้รับคัดเลือกจากค่ายทหาร ร่วมกับกองกำลังนับร้อยขวานายให้มาปฏิบัติการที่บ้านงอนไก่อำเภอระหานสายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบคุ้มครองความปลอดภัยให้กับชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนพวกชาวบ้านเหล่านั้นยังเป็นห่วงทรัพย์สินวัวควายแล้วก็ไร่นาห่วงผลิตผลที่ลงแรงไว้เต็มทุ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างระบาดใบเขียวพริ้วไหวทั้งทุ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนเป็นทุ่งรวงทองเหลืองอรามทั้งไร่ก็เต็มไปด้วยอ้อย ปานปอแล้วก็มันสัำปะหลังหากปล่อยทิ้งไว้พวกเขเมนแดงก็มาเก็บเกี่ยวไปหมดแน่ๆหน่วยกำลังของจากขมผู้บังคับหมู่แกเป็นคนร่างใหญ่หน้าเหลี่ยมผิวกล้านคล้ำแววตานีนบอกถึงความเด็ดเดี่ยวหัวเราะดังลั่นได้ยินไปไกลแกเป็นคนมีอารมณ์ขันยิ้มง่ายรักพวกพ้องภารกิจนอกจากคุ้มครองชาวบ้านหน่วยของแกยังดูแลคุ้มกันการทำงานของรอพชอ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนสายบ้านโคกไม้แดงแล้วก็บ้านาลเนะเพื่อการทำงานของรอพชให้เสร็จสิ้นโดยไม่ไม่มีกองกำลังต่างชาติเข้ามารุกรานการทำหน้าที่ของพวกเขาจากโขมและพักพวกต่างก็แยกออกเป็นหมู่เหล่าย่อยเพื่อตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสภาพทั่วไปเป็นภูเขาและป่าดง การประทะกันระหว่างหน่วยคุ้มกันของไทยกับขมินแดงผู้รุกล้ำเขตแดนไทยเนี่ยจะมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเวลานั้นพวกมันจะซุ่มโจมตีอย่างรอบกัดซะเป็นส่วนใหญ่อย่างในตอนสายของวันหนึ่งขณะที่เครื่องยนต์กลไกลของหน่วยรพชเขากําลังทํางานทําถนนอยู่พวกขมินแดงซุ่มโจมตีแต่ว่าเวลานั้นจากขมรอจังหวะทีท่าพวกมันอยู่แล้วแกก็ส่งสัญญาณมือบอกกําลังปีกซ้ายขวาโอบเข้าหาพวกมัน ฝ่ายนั้นยังย่ามใจคิดว่าหน่วยจากกองเราปชอที่กําลังทํางานอยู่นี่ไม่มีกองทหารคุ้มกันกว่าทหารแดงจะทันรู้ตัวว่าถูกโอบอยู่ในวงล้อมซะแล้วจากโขมก็ท,ทําสัญญาณมืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสียงยิงยิงเสียงตะโกนกืกกล้อง M16 ในมือนักรบไทยแต่ละคนก็ระเบิดเปรียงเปรียงเปรียงสะท้านไปทั้งราวป่าแหวกม่านหมอกยามสายน่ะปิดชีวิตทหารขมรแดงคนแล้วคนเล่า พวกมันก็ส่งเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดบ้างก็ถูกอาวุธร้ายกระชากวิญญาณหลุดจากร่างราวกระใบไม้ร่วงอ่าหลังจากที่จัดการจนพวกมันล่าถอยไปแล้วจากโหมก็ถามว่าพวกเราหิวข้าวหรือยังข้าวยังไม่ตกถึงทองเลยเกือบจะสี่โมงเช้าแล้วหมู่เชิงก็บอกพอแม่พ,อ,มพอพี่จาถามในท้องมันร้องจอกทันทีเลย่ะเดี๋ยวก่อนจะหยุดพักกินข้าวก็เคลียร์พื้นที่ก่อนเผื่อจะมีหลงเหลือ จากโขมก็บอกนักรบทุกนายอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วก็เดินเรียบไปตามแนวป่าที่ปะทะกันเมื่อครู่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาทหารภายใต้การนำของจากโขมก็คงแต่มีแต่ร่างไร้วิญญาณข้องฝ่ายตรงข้ามกับอาวุธของพวกมันที่ถูกยึดไว้ทั้งหมดเรื่องอาหารการกินของเราทหารหารผู้ทำหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยแผ่นดินไทยเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย ในขณะส่งกำลังบำรุงผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามจึงมีการยืดระยะเวลาส่งสเสบียงอาหารให้นานวันที่สุดอาหารจากแนวหลังไปมอบห้แนวหน้าจึงเป็นอาหารแห้งจำพวกมามา่าไวยวยปลากระป๋องอปลากระป๋องนี่พระเอกตลอดการปลากรอบจำพวกปลาสลิดไข่ซึ่งมีทั้งไข่เค็มไข่สดแล้วก็ผักกาดกระป๋องผักดองหรือก็ไม่ก็ผักเหียเห่ยวๆกินได้ทั้งนั้นละ่ะ แม้บางคนจะทำหน้าเบื่อนาอยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่ากองกำลังขมิ้นแดงที่อดโซเหลือแต่หนังหุบกระดูกแบกอาวุธแทบไม่ไหวอันเกิดจากความอดโซแทบไม่มีอะไรจะกินพะมัวแต่รบราค้าฟันกันจนไม่มีเวลาทำมาหากินช่างหน้าสมเพชแท้ๆพวกนายอย่าทำหน้าเบื่อเซ็งอย่างนั้นสิอาหารทุกมือเขาล้วนจะเป็นน้ำใจจากแนวหลังพวกเราแนวหน้ามันต้องทำใจทำตัวเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายหน่อยสิวะ ه, มือไหนก็ปลากระป๋องมามา่าทำไมจะไม่เบื่อละจ๊ะนั่นสิผมคิดว่าน่าจะมีลาบมีก้อยหรือว่าต้มยำอะไรสักอย่างก็ยังดีปากท้องเราอย่าไปยึดติดกับรถอาหารตอนนี้เราอยู่ในหน้าที่แค่นี้พุงข้ามันก็ป่องยังคนมีลูกสักหกเจ็ดเดือนแล้วอ,ะอ่ะจาโขมพูดจบก็เสียงหาคืนอาหารพวกเนื้อมันก็มีอยู่แต่ในป่า วันไหนว่างเราก็สวมวิญญาณพรานล่าสัตว์กันก็ได้จะได้บรรเทาความอยากลงได้อ่าจากขมนี่แกลืมกฎของการออกรบในป่าดงไปถนัดรุ่นพี่เคยบอกว่าหากเป็นนักรบอยู่ในป่าอย่าไปคิดล่าสัตว์เอามาทำอาหารสัตว์ป่าทุกตัวมีเจ้าป่าเจ้าเขาดูแลเราไม่ใช่พวกพรานล่าสัตว์จะต้องไปทำอย่างนั้น อาหารการกินของเราก็มีแนวหลังส่งสเสบียงอยู่แล้วอย่าไปคิดพลากชีวิตสัตว์ป่าอย่าทําตามใจตามปากอาจจะเดือดร้อนได้นี่คือคำเตือนสติของเหล่านะักรบรุ่นพี่แต่ว่าไอ้ตัณหาคือความอยากนะเวลามันเกิดขึ้นกับใจมันยากจะเอาชนะมันได้หากยังปล่อยให้อวิชาเข้าครอบงำจนเรียกว่าตกเป็นทาตความอยากนะอะเวลานั่นจากโขมกับพวกก็ตกในภาวะนี้ดังนั้นในยามเช้าตรู่วันหนึ่ง ดวงตะวันเริ่มจะขึ้นมาแล้วามานหมอกก็สลัวอยู่ตะกี้นี้ค่อยๆแหวกม่านน้ำค้างเตาะตามยอดหญ้าใบไม้จากขมก็ทำหน้าที่ของตนเมื่อทุกอย่างค่อยกระจ่างตาแล้วผู้นำราะเวแล้วค่อยๆเสือกรองเท้าบูทไปตามดงหญ้าแล้วก็ไม้พุ่มนิ้วชี้มือขวาของพวกเขาก็แตะอยู่กับไกเอ็มห ปลายกระบอกปืนก็วาดไปาวาดมาตามสายตาที่เล็งแลปลายนิ้วชี้ก็พร้อมจะเหนี่ยวไกมันอยู่ในอาการแบบเนี้เป็นชั่วโมงจนบางทีเกรงชายามลาตะเวนอย่างนี้ทุกฝีก้าของแต่ละคู่จะเคลื่อนไปอย่างระมัดระวังคนอยู่หน้าจะวางเท้าที่คิดว่าปลอดภัยเพื่อให้คนที่ก้าวตามหลังเหยียบรอยเท้านั้นให้มั่นใจคนอยู่หลังค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่ารองเท้าบูทคู่หน้าผ่านไปแล้ว ไม่มีมัจจุราชมืดแขวงอยู่ในดินนั้นระเบิดออกมาจากโขมนี่เป็นผู้นำที่ลูกน้องรักแล้วก็ไว้ใจได้เพราะมีประสบะการณ์น,นะบนยอดไม้ต้นข้างหน้าก็มองเห็นร่างหนึ่งไซขนพึงแดดยามสายหันหลังให้กับการเคลื่อนเข้ามาของจากโขมและพักพวกเขาก็ค่อยๆย,ย่อตัวกันลงจนกระทั่งกลายเป็นคุกเขา่าแล้วก็ทำมือให้คนอยู่หลังย่อตัวลง แล้วอยู่ในความสงบหัวใจทุกดวงอยู่ในอาการตื่นเต้นทุกคนก็รู้สึกว่ามันต้องเจออะไรเบื้องหน้าแน่นอนลูกทีมที่อยู่ข้างหลังก็เริ่มแปรขบ,บวนค่อยวิ่งเข้าหาที่กำบังความชำนาญที่ได้ฝึกฝนมาทําให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเงียบกริบจากุมก็กระดิกนิ้วเรียกหมู่เริงซึ่งตอนเนี้มีสีหน้าบ่งบอกให้รู้ว่าเขาต้องการคําตอบว่ามีสิ่งใดจะเกิดขึ้นยามนี้หมู่เริงก็เคลื่อนเข้าหาตัวผู้บังคับบัญชา ขณะที่ทุกคนเคลื่อนเข้าหาที่ซ่อนอยู่ในท่าทีเตรียมพร้อมหมู่เรงบนต้นไม้ตายยืนต้นโนนเห็นนะบ่าหมู่เรงก็แงนมองตามมือต้นไม้ตายซากยืนแผ่กิ่งก้านไร้ความเขียวเหลือแต่แก่นล้วนๆแม้เปลือกห่อหุ้มลำต้นและกิ่งก้านก็ถูกการเวลาช่วยทำให้มันผุกร่อนหลุดร่วงลงสู่เบื้องล่าง หากว่าเป็นยามค่ำคืนในต้นไม้ตายยืนต้นนี้คงไม่ต่างกับร่างอสุรกายพันมือที่เคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศพร้อมจะโน้มตัวลงมาหลอกหลอนคนถผ่านมาให้พบเห็นต้นไม้ต้นนั้นมันอยู่ห่างพวกเขาไปประมาณร้อยเมตรเศษ็จเศ็จหมู่เรืองเห็นอะไรไหมเห็นครับหมู่เรืองก็ยังมีสีหน้าสงสัยว่ามันคือสัตว์ชนิดใดกันแน่พวกที่บอบราบกำบังกายตามแนวต้นไม้ใหญ่ บ้างก็โคดหินสีหน้าก็ค่อยผ่อนคลายแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงคนทั้งสองคุยกันพอมองไปบนต้นไม้ตายซากตรงหน้าก็พอจะรู้ว่าหัวหน้าหมู่ของตัวต้องการอะไรบนนั้นทุกคนก็อยู่ในอาการสงบแล้วก็คอยลุ้นว่าเจ้าตัวนั้นนจะหลุดร่วงลงมาจากต้นไม้หรือเปล่าพญานกยังเกาะก,กิ่งไม้ไซขนอย่างไม่อนาทรร้อนใจ มันเป็นนกขนาดใหญ่ขนตามตัวสีมนมัวหากว่ากลางปีกนี่วัดจากปลายซ้ายถึงขวานี่ไม่ต่ําว่าสองเมตรแน่ขนาดเคลื่อนตัวเข้าหามันนจากโขมก็ครุ่นคิดในสมองถ้าเป็นนกกินปลาทําไมปากคอไม่ยืดยาวขาก็มานึกถึงเจ้าจอมเวหายอย่างพญานกอินทรีแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่านกชนิดนี้มีอยู่ในแถบถินน่นี้มันอาจจะเป็นนกพลัดถิ่นมาจากแดนไกล ตามอิทธิพลสายฝนและแรงลมพายุตอนท้ายนี่จากโขงก็ชะง,งักอยู่ที่ชื่อนกเหยี่ยวหรือว่านกรุ้งในนิทานปรมปราที่โฉบเฉี่ยวเอาผู้คนไปกินจนหมดเมืองพระราชาเอาพระธิดาใส่ไว้ในกลองป้องกันพญานกรุ้งโฉบเฉี่ยวเอาไปกินรอจนฝ่าเจ้าชายจากเมืองไกลจะขี่ม้าขาวมาช่วยนะจากโขงก็น,นึกไม่ออกแล้วว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรฟังมาตั้งนานตั้งแต่เป็นเด็ก นอนกับพ่อกับแม่กว่าจะหลับลงได้พ่อแม่ก็หานิทานมาเล่าก่อนนอนให้ฟังทุกคืนคิดแล้วอยากจะย้อนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดพ่อแม่ช่างเป็นคืนวันอันอบอุ่นที่น่าทวินหาซะนี่ไรพญานกยังก้มหน้าก้มตาใช้จะงอยปากแหลมแหลมไซขนตัวเองอย่างเพลิดเพลินบนกิ่งไม้ตายแห้งหันหลังให้จากขมทำให้เขาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหามันโดยที่พญานกไม่รู้ว่าบัดนี้ เลือดเนื้อของมันจะกลายเป็นลาบผอมกรุ่นมีกลิ่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นต้มยำหม,ม้อใหญ่ให้ทหารหมู่นั้นกลืนน้ำลายลงคอเอือเอ้อกเอื้อกบัดนี้พวกเขาตัางเก็บตัวงเงียบคอยลุ้นหมายปลดปลงชีวิตมันอย่างไม่ทันรู้ตัวจากขมได้ยืนอยู่ในตำแหน่งพร้อมว่าดปลายกระบอก M16 ไม่พลาดนะีนะถ้ายืนประทับปืนเล็งหมายร่างบนกิ่งไม้ของจากขมที่ช่างสง่างามเหลือเกิน เฮ้ย <Hey, S 2> พวกนายคิดว่าหูมมู่จะยิงถูกนอกก็เปล่าวะฮะเฮ้ย huh? hey, ระยะแค่นี้ไม่พลาดมือจ่าหรอกไม่เชื่อไหยคอยดูแล้วกันในจังหวะเดียวกันนั้นนิ้วชี้มือขวาของจ่าโหมก็เหนี่ยวไกายเอ็มสเสียงระเบิดเปรียงมฤตยูคำรามกังวานกล้องเชิงป่าชายดงเสร็จแล้วร่างขนาดใหญ่ของพญานกก็ร่วงหลุดจากกิ่งไม้แห้งลอยละลิว่วลงสู่พื้นเบื้องล่าง ท่ามกลางเสียงชื่นชมหขาลูกหมูอึงขนึงไปหมดโอ้เยี่ยมไปได้จา้าแหมแม,แมนยังกระจับวางยอดยอดยอดจ้าจากขมกย็ยืนยืดอกชื่นชมในคําชมขณะหมู่เริงกับพักพวกวิ่งก้าไปตะครุบเอาร่างพญานกกว่าจะจับมันได้ต่างก็วิ่งไล่จนป่าราบมันยังไม่ตายฮะจา้าพญานกส่งเสียงร้องเมื่อข้อมือแข็งแรงของหมู่เริงจับตัวมันไว้ได้อ่าเดี๋ยวเอาไว้ลาบตอนเย็นนะ ต้มยำใส่ใบมะขามอ่อนนะแจ๋วทุกเสียงที่ดังออกมาจากนักรบใบรชะกันดังหมายเอาชีวิตพญานกที่พยายามดิ้นและใช้จะงอยปากจิกมือหมู่เริงไม่มีเสียงคนใดเลยที่ว่าจะเมตตากรุณาต่อชีวิตของมันจากขมก็ถามว่าปืนถูกตรงไหนมันถึงไม่ตายหมู่เรืองก็ยกพญานกขึ้นก็บอกให้หมู่คนหนึ่งดูลูกปืนมันทะลุลำตัวไปโดนปีกขวาหากักฮะแต่ไม่ตายอืม ไม่ตายก็ดีกว่าจะถึงเย็นจะได้ไม่เน่านะจากขมรู้สึกประหลาดใจกับความอึดของพญานกยักษ์ลูกปืนเอ็มสิเข้าทะลุลำตัวแต่ไม่ตายช่างหน้าฉงนในตาสีเหลืองมีจุดดำจอจดมองมาที่เขาเหมือนกับผูกพยาบาทมันจ้องตามร่างจาโขมไม่ว่าเขาจะหมุนร่างไปยืนอยู่ณนะจุดไหนมันก็ทำให้จาโขมนึกได้จากคำเตือนของนักรบรุ่นพี่ ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ทหารอยากคิดไปล่าสัตว์เราไม่ใช่พวกพรานเสียงย้ำเตือนกล้องสองหูนักรบร่างใหญ่การกระทำของเขาเป็นการฝืนคำเตือนชัดๆความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นในมโนนึกเพียงเพราะความหิวความอยากตามใจปากจะยากนานนั่นแหะทำให้เขาคิดไม่ดีก่อนที่จะลงมือทำ พญานกยักษ์มันพลัดหลงมาจากแดนใดใกล้หรือไกลมันพลัดคู่พลัดฝูงหรือมันออกสแสวงหาอาหารไปเลี้ยงลูกน้อยในรังป่านชนีลูกเมียมันก็ไม่คอยอยู่เหรอลูกพี่นกมันยังไม่ตายนะจะลาบหรือแกงอ่อมเดียครับหมู่จัดการเอาเองเฮอจะแกงอ่อมหรือลาบก็ตามใจเอาที่มันจะกินได้เร็วๆลว้เดี๋ยวจะขําซะก่อนจากขมแกบอกโดยไม่เหลือบตาไปมอง เพราะว่าครั้งใดที่หันไปเจอจะพบกระดวงตาสีเหลืองเขงมันราวกับจะจดจ้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าไอ้คนนี้เองที่ยังยิงมันหลุดร่วงจากยอดไม้อ่าเราเป็นทหารอาหารมีคนส่งให้กินอย่าทำตัวเป็นพรานล่าชีวิตคนอื่นเจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะโกรธเราได้ถ้าหากว่าเราไปล่าชีวิตสัตว์ในป่าของท่านเสียงคำเตือนนั้นยังดังก้องสองหูอยู่แม้ว่าจากขมจะเลี่ยงหลบจากส่วนแบ่งที่แบ่งเอาไว้อ มาอยู่ด้านหน้าค่ายพักแล้วก็ตามอะไรก็ทำให้เขาลืมเลือนหลงตัวทาเขานึกไม่ออกนึกได้มันก็สายเสียแล้ววันเวลาผันผ่านเอาสิ่งคาใจล่วงหายไปจากความรู้สึกต้นเดือนมิถุนายนปี2521จากโขมนำลูกน้องออกลาดตะเวนโดยเขาเป็นผู้นำทางทั้งท,งทงัที่เป็นหน้าที่ของหมู่คนหนึ่งแต่ด้วยความล่าช้าอย่างขาดกลัว ก็ทําให้จากโขมต้องทําหน้าที่นําหน้าอีกครั้งอย่างมีใจห้าวหารอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเขาก็บอกย้ํากับตัวเองอย่างนี้ตะวันเที่ยงตรงหมูล่ล่าตะเวนภายใต้การนําของจากโขมก็ประจันหน้ากับกองกําลังขเขมรแดงทั้งสองฝ่ายก็สาดกระสุนชนิดต่างๆเข้าใส่กันอย่างหูดับตับไหมทามกลางขุนเขาและป่าใหญ่เสียงอาวุธพึงคนึงไปหมด เสียงหวีดหวิวก่อนที่จะระเบิดตูมตามดังอยู่ไม่ขาดระยะทหารไทยค่อนข้างเสียเปรียบเพราะอยู่ในยุทธภูมิเป็นหูเหวการใช้วิทยุขอกําลังเสริมก็ติดต่อไม่ได้กองกําลังเขมีแดงอยู่ในยุทธภูมิได้เปรียบและมีกําลังมากกว่าต่างศาสตร์อาวุธเข้าห้ำหั่นกันเกือบสองชั่วโมงป่าสายฝนเหล็กจะปลิวเข้าใส่กันมันเฉียดฉิวอยู่รอบกายจากผมเสียงหมูเริงดังขึ้นบอกโอ้ยจา่าผมโดนเข้าแล้ว มูเริงมือไพจะคาดพยานกยักษ์ก่อนที่เขาจะเป็นลมโดนเขาอย่างจังโดนหน้าอกและลำคอในเวลาใกล้กันเลือดโชกอาบตัวเนี่ยยกมือกุมลำคอร้องได้เท่านั้นก็นิ่งไปมูเริงมูเริงใจแข็งไว้จากขมพยายามกระดึบตัวเข้าไปใกล้ย,ยกร่างจ่าเริงที่อ่อนและถวยมูเริงมูเริงแม้เขาพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้คําตอบนอกจากเสียงเลือสดสดสดทะลักออกจากร่างของเขา จากโขมร้องด้วยความโกรธมึงตายไอ้พวกเขมรแดงเดือดดานเขาเหนียวไกลสาดกระสุนเอ็มสิใส่พวกมันอย่างชนิดไม่ยั้งมือเพียงเห็นใบไม้ไหวๆก็ปล่อยเขาใส่เป็นชุดความโกรธทําให้จากโขมขาดความระมัดระวังเมื่อร่างใหญ่ของเขายืนพะงาศาสรดอาวุธเข้าใส่อย่างคนใช้อารมณ์เขาก็รู้สึกร้อนวูบจากกระสุนที่เฉี่ยวร่างเข้าไปในระยะกระชั้นชิด แขนขวาของเขากระตุกบูบจนรู้สึกชาไปทั้งตัวก่อนที่เลือดสดจะทะลักไหลาตามมาจากขมถูกยิงเข้าต้นแขนข้างขวากระดูกหักเลือดทะลักเขามองเห็นกระดูกแขนโผลออกมาอย่างน่าหวาดเสียวยอดนักรบนี่ขบกรามแน่นนึกถึงพญานกยักษ์ที่ถูกยิงเข้าตัวด้านซ้ายทะลุตัดปีกข้างขวาหักร่องแรงเขาเองก็อยู่ในลักษณะเดียวกันสติของเขายังมั่นคงแขนขวาเขาหากักไม่อาจจะบังคับอาวุธประจํากายได้ เขาเปลี่ยนมาใช้แขนซ้ายด้วยความทุรักทุเลหาผลเหล็กจากพวกมันก็สาดเข้ามาทียิบจากโหมพยายามหลบแล้วก็ล้มตัวม้วนกลิ้งหนีคนอื่นๆที่ยังแข็งแรงอยู่ก็พยายามยิงสกัดพวกมันไว้จากโหมทอดนอนยาวในตาสีเหล็กมองไปข้างหน้าก็พยายามใช้มือซ้ายเหนี่ยวไกลปืนเสียงเปรียงเปรียงจากกระดูกเหล็กพยายามส่งสัญญาณให้พักพวกยิงแล้วก็ถอยเพื่อป้องกันพวกมันประชิดต,ตัวนะ เสียงลูกน้องตะโกนถามจ่าเป็นไงบ้างอะ่ะมันยิงถูกกระสุนฝังสะโพกขวาผมอะ่ะจ่ากระดูกเหล็กร้องบอกลูกน้องพวกนายยิงสกัดมันไว้ผมชาไปทั้งตัวแล้วจ่าผมบอกลูกหมู่คนที่อยู่ใกล้ก่อนอย่าทิ้งตัวลงนอนแผงหายนิ่งไปเพราะบัดนี้ประสาทเขามึนชาไปทั่วตัวในช่วงแห่งความเป็นความตายนั้นจ่าผมนึกถึงหน้าพ่อแม่ อาการบาดเจ็บช่างปวดร้าวทั่วร่างกายเขาจะมีโอกาสได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือเปล่าพญานกยักษ์เออเดี๋ยวข้าจะบวชอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ขอโทษที่ทำกับเองเพราะความอยากขอชีวิตเข้าไว้ก่อนเถอะจากโขมไม่มีเรียวแรงจะยิงสู้พวกเขะมรแดงอีกแล้วเสียงปืนฝ่ายเขาเงียบเสียงเหมือนกับสวรรค์เมตตาและพักพวกเสียงปืนฝ่ายเขมรแดงก็เงียบลงเช่นเดียวกัน เขาค่อยๆกัดฟันทรงตัวนั่งทั้งๆท,ที่ก้นถูกยิงเวอวะๆพวกที่ยังมีชีวิตอยู่ค่อยๆค,คลานเข้ามารวมกันแต่บางร่างก็แน่นิ่งจมกองเลือดไปแล้วเออทุกคนอ,อมาตรงนี้อดทนไวจ้จ่าผมจะวิทยุให้เขามารับจ่าส่งโรงพยาบาลนายหมู่คนหนึ่งก็บอกร่างจากโหมก็ค่อยๆสุดลงสุดลงโอ้ยพญานกยักษ์จะเอาชีวิตข้าจริงๆ้วเนี่ย เสร็จแล้วก็กฟุบลงกับพื้นจาจาทำใจใเข้มแข็งไว้ก่อนเสร็จแล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังแว่วมาจากไกลแล้วก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะจาจาครับเราไม่ตายแล้วจาโคมนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปีเศษเมื่อร่างกายแข็งแรงจึงออกจากโรงพยาบาลเขาขอลากลับไปบวชทดแทนน้ำนมของแม่แล้วก็บวชไถ่บาปแผกบุญกุศลให้กับพญานกยักษ์ และเจ้ากรรมในเวรคนอื่นๆที่เขาได้จับอาวุธเข็นฆ่าเขาบวชหนึ่งพรรษาที่วัดบ้านเกิดของเขาเองเออเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรนะสาธุ